มาถึงคำถามนี้นะคะเป็นเบาหวานไม่อยากกินยาทำยังไงคะพี่เอกง่ายมากครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเบาหวานแปลว่าอะไรคำว่าเบาหวานประกอบไปด้วยคำว่าเบากับคำว่าหวานคำว่าเบามาจากคำว่าถ่ายเบาครับถ่ายเบาก็คือฉี่นะครับส่วนคำว่าหวานคือรสชาติหวานถ้าแปลรวมกันเบาหวานก็คือฉี่ออกมามีรสหวานนะครับเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็มาดูสิครับฉี่มาจากอะไรฉี่เราแท้จริงมาจากกระเพาะปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะเอาน้ำปัสสาวะมาจากไหนก็เอาน้ำเนี้ยมาจากไตนะครับขึ้นไปอีกแล้วไตเอามาจากไหนไตมีหน้าที่ในการกรองเลือดก็แสดงว่าเลือดของคนคนนั้นต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยนะครับแล้วทำไมน้ำตาลมันไม่เข้าไปในเซลล์ล่ะทำไมมันมาลอยอยู่ในเลือดก็เพราะอะไรครับเพราะมันเข้าไปในเซลล์ไม่ได้การจะเข้าไปในเซลล์เนี่ยต้องมีไกด์นำพาเข้าไปไกด์นำพาก็คือเจ้าอินซูลินอินซูลินคือเป็นเหมือนไกด์นะครับมาจากตับตับอ่อนเนี่ยจะมีการส่งอินซูลินเพื่อจะพาน้ำตาลเข้าไปยังเซลล์ถ้าเกิดใครก็ตามที่ตับผลิตอินซูลินไม่พอสมมติกินน้ำตาลเข้าไป100เอาอินซูลินเข้ามาแค่50มันก็พาน้ำตาลแค่50เข้าไปในเซลล์อีก50ก็ลอยอยู่ตามหลอดเลือดพอลอยมากปุ๊บร่างกายต้องงานขับออกก็ส่งมาที่ไตไตก็ขับออกไปกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะก็ขับไปที่โถฉี่พอฉี่เสร็จมดก็มากันเต็มไปหมดนี่คือเป็นอย่างนี้นี่คือการเรียกว่าเบาหวานวิธีแก้ก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับเมื่อกี้เล่าย้อนขึ้นไปจากล่างขึ้นไปบนก็ไปแก้ที่ข้างบนก็คือที่ตับตับของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีการอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถผลิตเจ้าอินซูลินได้เพียงพอหรือผลิตได้น้อยหรือบางคนหยุดผลิตไปเลยถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะให้ยากระตุ้นให้ตับผลิตอินซูลินจริงๆแล้วตับมันล้าแล้วมันล้า มันไม่อยากจะผลิตเรายังไปเร่งมันอีกนะครับบางคนพอหมอให้ยาไปเรื่อยๆมันผลิตจนมันน็อกไปเลยหมอก็ฉีดอินซูลินเทียมเข้าไปอีกคือไม่หยุดไปแก้ปลายเหตุวิธีแก้ที่ต้นเหตุคือทำไงให้ตับกลับมาก็คือหยุดกินหวานจัดไปก่อนนะครับเพราะถ้ากินหวานตับมันยังต้องทำงานตลอดมันไม่ได้พักเลยให้มันพักก่อนหยุดกินหวานไปก่อนแล้วก็เอาของขมไปให้มันนะครับลดขมมันจะไปไล่พิษร้อนที่อยู่ในตัวตับตับมันร้อนมากเพราะมันหวานพอมันร้อนมากๆปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วมันดื้อมันลามันหยุดเลยสไตล์วิธีง่ายๆคือคุณต้องหยุดกินหวานก่อนพอหยุดกินหวานปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ต้องใช้น้ำตาลมากร่างกายมันขาดน้ำตาลปุ๊บเนี่ยเรากินของขมแนะนำว่าเป็นมะระขี้นกถ้ากินยากก็ไปซื้อเป็นแคปซูลมากินพอกินปุ๊บเนี่ยความขมจะวิ่งไปที่ตับความขมจะไปซ่อมแซมตับมันจะไปขับพิษของเสียออกพิษร้อนๆพิษของหวานต่างๆมันจะดึงออกนะครับพอมันดึงพิษออกไปหมดปุ๊บตับก็จะเย็นพอตับไม่ร้อนตับมันจะเย็นมันก็จะสามารถกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้มันก็สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เหมือนเดิมและวันนั้นนะครับคุณจะรู้สึกว่าวิธีทำแบบนี้มันง่ายและร่างกายจะกระปี้กระเป๋าหลังจากนั้นก็กลับมากินน้ำตาลได้เหมือนเดิมจะไม่มีปัญหาเบาหวานอีกก็ประมาณนี้นะจ๊ะ